วัสดีค่ะสำหรับปฏิบัติการอาทิตย์นี้นะคะก็จะเป็นการทดสอบสารอัฟลาท็อกซินในอาหารกันค่ะสำหรับสารอัฟลาท็อกซินในอาหารนี้นะคะก็เกิดขึ้นจากการผลิตสารพิษหรือว่าเป็นเมตาบอไลต์ที่เกิดขึ้นจากเชื้อราชนิดนึงนะคะซึ่งมีชื่อว่าแอสเปอร์จิลัสค่ะซึ่งในเชื้อราประเภทนี้นะคะก็จะมีอยู่2ชนิดด้วยกันก็คือแอสเปอร์จิลัสฟลาวัสกับแอสเปอร์จิลัสพาราซิติคัสค่ะการเจริญเติบโตของเชื้อราในประเภทนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นในอาหารที่มีส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาหารแห้งแล้วก็มีการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นนะคะเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อราประเภทนี้นะคะสารพิษที่เกิดจากเชื้อราประเภทนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นได้4กลุ่มด้วยกันก็คือ B1 B2 G1 และ G2 สำหรับสารอัฟลาท็อกซินที่มีความสำคัญนะคะที่เราจะคำนึงถึงเป็นพิเศษนะคะก็คือสารอัฟลาท็อกซิน B1 ค่ะเนื่องจากสารตัวนี้นะคะสามารถที่จะเป็นต้นเหตุของการเกิดมะเร็งตับในคนได้นะคะสำหรับอาหารที่สามารถที่จะพบสารอัฟลาท็อกซินได้บ่อยนะคะก็จะมียกตัวอย่างเช่นถั่วลิสงป่นตามร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือว่าจะเป็นพริกแห้งหอมกระเทียมที่มีการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมที่อาจจะเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราประเภทนี้นะคะในปฏิบัติการนี้นะคะเราก็เลยอยากจะให้นักศึกษานะคะได้ลองไปสำรวจที่บ้านของตนเองนะคะลองเข้าไปในครัวดูนะคะว่าในห้องครัวของเราอาหารนะคะที่เป็นอาหารแห้งที่เราเก็บไว้นั้นเนี่ยมีสารอัฟลาท็อกซินปนเปื้อนอยู่บ้างหรือเปล่านะคะทางห้องปฏิบัติการนะคะก็เลยจัดส่งชุดอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบสารอัฟลาท็อกซินไปให้นักศึกษาแต่ละคนนะคะทีนี้อันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาดูว่าตัวชุดทดสอบที่เรากำลังจะใช้กันในปฏิบัติการนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะสำหรับชุดเซตอุปกรณ์นะคะสำหรับการทดสอบสารอัฟลาท็อกซินในอาหารนะคะเราก็จะสั่งซื้อมาเป็นชุดแบบนี้นะคะซึ่งแต่ละชุดก็จะมีชุดทดสอบอยู่ประมาณ25ชุดด้วยกันนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหลายๆอย่างด้วยกันเนาะซึ่งเราก็ได้ทำการแบ่งชุดทดสอบอันนี้ไปให้นักศึกษาแต่ละคนนะคะโดยที่นักศึกษาจะได้รับคนละ1ชุดนะคะตามที่ห้องปฏิบัติการได้ส่งไปทางไปรษณีย์ให้กับทุกคนนะคะค่ะต่อไปก็คือจะเป็นการอันบ็อกซ์พัสดุที่ทางห้องปฏิบัติการส่งไปให้นักศึกษาทำการทดสอบนะคะเรามาดูนะคะว่าอุปกรณ์หลักๆจะมีอะไรกันบ้างนะคะเปิดออกมานะคะนักศึกษาก็จะเจอชุดอุปกรณ์ซึ่งบรรจุไว้ในซองพลาสติกแบบนี้นะคะซึ่งก็จะมีรายการอุปกรณ์อยู่ด้านหน้ารวมถึงจำนวนของอุปกรณ์แต่ละตัวนะคะให้นักศึกษาได้ตรวจสอบดูนะคะว่ามีครบถ้วนหรือไม่นะคะนอกจากนี้แล้วเรายังมีตัวสแกน QR code นะคะสำหรับเข้าไปดูคู่มือการใช้งานชุดทดสอบนะคะก็นักศึกษาสแกนเข้าไปเพื่อจะดูคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดได้เลยนะคะนอกจากตัวอุปกรณ์ตัวนี้ที่เราแบ่งออกมาใส่ถุงอันนี้ไว้ให้แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีในส่วนของตัวถ้วยที่เราจะทำการสกัดตัวอย่างนะคะซึ่งก็จะมีตัวสารที่เราจะใช้ในการสกัดตัวอย่างอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งเราก็จะต้องใช้นะคะและที่สำคัญนะคะก็จะมีถุงมือไปให้ด้วยนะคะก็นักศึกษาใช้ถุงมืออันนี้ในการทำปฏิบัติการนะคะเพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมตัวอย่างกันค่ะก็ขอให้นักศึกษาเข้าไปดูที่บ้านของตัวเองนะคะในครัวหรือว่าในบ้านของเราเนี่ยมีอาหารประเภทใดที่น่าจะมีการปนเปื้อนของเชื้อราและสารอัฟลาท็อกซินอยู่บ้างนะคะก็อาจจะลองไปดูนะคะแต่ละบ้านก็อาจจะมีตัวอย่างที่แตกต่างกันไปทั้งนี้ในใบงานของปฏิบัติการนี้นะคะอาจารย์จะขอให้นักศึกษาช่วยระบุเหตุผลที่เลือกตัวอย่างชนิดนั้นๆที่นักศึกษาเลือกมาเนี่ยมาด้วยนะคะว่าทำไมถึงสนใจเลือกตัวอย่างประเภทนี้มีเหตุผลยังไงทั้งในเรื่องของลักษณะของตัวอย่างการเก็บรักษาสภาวะแวดล้อมที่อาจจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราซึ่งทำให้เราอาจจะพบสารอัฟลาท็อกซินได้นะคะก็ให้ระบุเหตุผลพร้อมทั้งภาพประกอบมาด้วยนะคะสำหรับในส่วนของการเตรียมตัวอย่างนะคะในปฏิบัติการนี้เราจะเลือกตัวอย่างสาธิตมาให้ดู2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือกุ้งแห้งนะคะแล้วก็ถั่วลิสงป่นซึ่งนี้เราก็จะสามารถพบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวกุ้งแห้งแล้วก็ถั่วลิสงป่นเนี่ยนะคะก็ยังมีความหยาบอยู่นะคะเราจะต้องมาทำการเตรียมตัวอย่างกันก่อนเพื่อให้พร้อมสำหรับการสกัดนะคะซึ่งในการเตรียมตัวอย่างเนี่ยนะคะก็จะขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาใช้
ตัวอย่างเป็นอะไรในตัวอย่างบางประเภทที่มีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่เช่นกระเทียมหรืออะไรที่เราไม่สามารถบดได้เลยนะคะเราก็อาจจะต้องใช้มีดนะคะเป็นตัวทำให้มันมีขนาดเล็กลงก่อนนะคะสำหรับตัวอย่างที่เราเลือกมาสาธิตนี้มันมีขนาดเล็กอยู่แล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องหั่นนะคะแต่ว่าเรายังจำเป็นที่จะต้องทำให้มันมีขนาดเล็กลงก่อนเพื่อให้การสกัดเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีมากที่สุดนะคะซึ่งการทำให้มันมีขนาดเล็กลงนะคะก็สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ตามที่นักศึกษามีอยู่ในแต่ละบ้านของแต่ละคนได้เลยนะคะถ้าบ้านไหนมีลักษณะของเป็นเครื่องปั่นแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะเป็นตัวเครื่องปั่นไฟฟ้าแบบนี้เนื่องจากว่าตัวอย่างของเรานะคะเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือสามารถใช้ได้นะคะหรือถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นนะคะก็สามารถใช้ครกที่มีอยู่ในแต่ละบ้านได้เลยนะคะเมื่อเราทำการปั่นให้มันมีความละเอียดมากขึ้นแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็จะถือว่าใช้ได้แล้วเราก็จะมาเริ่มกระบวนการสกัดกันได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาสาธิตการทดสอบตัวอย่างให้ดูนะคะว่ามีขั้นตอนวิธีการอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้เราก็เลือกมา1ตัวอย่างนะคะเป็นถั่วลิสงป่นซึ่งเราทำให้มีความละเอียดมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะนักศึกษาก็เตรียมตัวอย่างของตนเองแล้วก็ทำให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือเราก็จะต้องตักตัวอาหารที่เราเลือกมานะคะใส่ลงในถ้วยอันนี้นะคะโดยที่เราจะตักมา2ช้อนด้วยกันนะคะเมื่อเราตักออกมา2ช้อนแล้วนะคะวิธีการต่อไปขั้นตอนนะคะเราก็จะเอาน้ำสกัดสารตัวอย่างอันนี้ซึ่งก็คือ 65% เอทานอลใส่ลงไปซึ่งอันนี้มาอยู่ในมันมีอยู่ในชุดทดสอบอยู่แล้วนักศึกษาก็จริงๆมันก็จะมีถ้ามีกรรไกรก็ใช้กรรไกรก็ได้แต่มันก็จะมีรอยบาดอยู่นะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะฉีกอันนี้ออกมาได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการเทตัวสารละลายอันนี้ลงไปทั้งหมดนะคะหลังจากเทลงไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะต้องทำการมิกซ์หรือผสมให้ตัวสารตัวเอทานอลเนี่ยนะคะมันไปสกัดเอาสารอะฟลาท็อกซินที่อาจจะมีอยู่ในตัวอย่างเนี่ยออกมานะคะเวลาปิดนะคะขอให้นักศึกษาระวังนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราปิดไม่สนิทปิดไม่แน่นเนี่ยนะคะตอนที่เราเขย่าเนี่ยมันอาจจะเกิดการหกออกมาได้นะคะก็จะต้องหมุนเกลียวให้ลงร่องของมันนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อที่เราก็จะได้ไม่สูญเสียตัวอย่างนะคะก็ทำการเขย่าค่ะหลังจากที่เราได้ทำการเขย่าไปเป็นเวลาประมาณ1นาทีแล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวที่เป็นกระดาษกรองอันนี้ที่ให้ไปกับชุดตัวอย่างนะคะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปนะคะตัวกระดาษกรองนี้นะคะก็จะเป็นตัวกรองให้สารละลายที่มันละลายออกมาจากตัวอย่างของเราเนี่ยขึ้นมาด้านบนนะคะเราก็จะใช้ตัวหลอดหยดอันนี้นะคะดูดขึ้นมานะคะ3หยดด้วยกันนะคะตอนที่หยดนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาที่เราตั้งตัวหลอดหยดเนี่ยไม่ดีนะคะมันก็จะหยดอาจจะทำให้เกิดการหกเลอะเทอะได้นะคะโอเคอันนี้เราก็หยดลงไปเรียบร้อยแล้ว3หยดนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะมาใช้สารผสมเจือจางตัวอย่างซึ่งมีมากับตัวชุดถ้วยอันนี้นะคะเราก็จะไปเป็ดอันนี้ขึ้นมาโดยใช้หลอดหยดนะคะจำนวนทั้งหมด15หยดค่ะก็หยดลงไปนะคะหลังจากที่เราหยดตัวสารละลายผสมอันนี้ไปทั้งหมด15หยดจนครบแล้วนะคะหากมีสารละลายที่เหลืออยู่ในตัวหลอดหยดอันนี้นะคะเราก็ให้บีบกลับเข้าไปในหลอดตัวที่ใส่สารผสมตัวอย่างมาเดิมนะคะแล้วก็ใช้ตัวหลอดหยดอันเดียวกันนะคะในการที่จะไปเป็ดขึ้นลงประมาณ 1-2 ครั้งนะคะเพื่อเป็นการผสมตัวอย่างและสารผสมตัวน้ำยาผสมเนี่ยให้เข้ากันได้ดีมากขึ้นนะคะ
จากนั้นก็จะเป็นการขั้นตอนของการใช้กระดาษทดสอบแล้วนะคะนักศึกษาก็จะมีแผ่นกระดาษทดสอบซึ่งแพ็คมาให้ในตัวกระดาษอันนี้นะคะเราก็จะเปิดมันออกมาจะอยู่ในถุงซิปล็อกอีกชั้นนึงนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะคะเราก็แกะออกมาค่ะค่ะก็จะมีตัวอันนี้นะคะก็จะเป็นชุดสตริปนะคะเป็นส่วนที่เราจะใช้ทดสอบนะคะเวลาจับก็คือจับด้านบนนะคะจะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะคะจะมีลูกศรชี้อยู่นะคะให้นักศึกษาใช้ส่วนที่ลูกศรชี้เนี่ยนะคะวางลงไปในทิ้วที่เราทำการสกัดเมื่อกี้ตามทิศของลูกศร นะคะก็คือจุ่มลงไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องรอนิดนึงนะคะจนกระทั่งแถบสีมันขึ้นซึ่งแถบเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แถบด้วยกันก็คือจะเป็นแถบควบคุมกับเป็นแถบทดสอบนะคะการอ่านผลเราก็จะต้องพิจารณาที่แถบนะคะมันก็จะต้องมีอยู่2แถบด้วยกันก็คือจะเป็นแถบควบคุมกับแถบทดสอบนะคะสำหรับตัวอย่างที่เราพบอะฟลาทอกซินนะคะเราก็จะพบว่าจะมีแถบขึ้นเพียง1แถบที่แถบควบคุมนะคะแต่ถ้านักศึกษาพบว่ามีแถบขึ้นทั้ง2แถบที่ทั้งแถบควบคุมและแถบของตัวทดสอบนะคะก็จะแปลผลได้ว่าตัวอย่างนั้นไม่มีอะฟลาทอกซินค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทดสอบสารอะฟลาทอกซินในอาหารสำหรับปฏิบัติการนี้นะคะก็นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิควิธีการในการทดสอบสารอะฟลาทอกซินโดยใช้ชุดทดสอบแล้วนะคะก็จะได้เป็นโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ชุดทดสอบนี้นะคะสำหรับการทดสอบอาหารที่อยู่ในครัวเรือนของนักศึกษาแต่ละคนนะคะว่ามีความปลอดภัยจากสารอะฟลาทอกซินหรือไม่แล้วพบกันในปฏิบัติการครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ